การนี้หนีไปในที่ที่จะชาร์จพลังจากธรรมชาติรอบๆตัวเมื่อผมได้มาถึงน้ำตกมโนราบริเวณในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงผมได้สัมผัสถึงเสน่ห์ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติต้นไม้เขียวขจีเสียงน้ำไหลค่อยๆกระทบโขดหินความชุ่มฉ่ำทำให้ร่างกายและหัวใจของผมได้ผ่อนคลายการหนีมาสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่ทำให้ผมได้สัมผัสกับธรรมชาติแต่ยังทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่อยู่กับป่าชาวมันนี้ที่เราคุ้นเคยกันว่าเงาะป่าสาไก่บางคนมองว่าพวกเขาเป็นคนป่าน่ากลัวแต่จริงๆแล้วชีวิตของเขาช่างมีความสุขกินอยู่กับป่าพึ่งพาธรรมชาติเวลาไม่สบายพวกเขาก็จะหาสมุนไพรมารักษาทำให้ผมได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อผมหนีจากความสับสนและความวุ่นวายลองมาสัมผัสชีวิตแบบพวกเขาทำให้ผมได้หยุดพักและมีพลังเริ่มต้นในวันใหม่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์แรกที่ภูลุ่งแจ้งอำเภอกงหลารอยต่อเทือกเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงเป็นเสมือนแสงแห่งความหวังชุดให้ผมกลับมาต่อสู้กับชีวิตอีกครั้งผมไม่เคยคิดเลยว่าพัทลุงจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองรองจะมีธรรมชาติที่สวยงามมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและน่าค้นหาแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะหนีไปกับผมไหม